เรื่องลี้ลับของแบบนี้ต้องช่วยกันดูคุณผู้ชมสมุทรปราการก่อนละกันเรื่องแรกอยู่กับกมลเองคุณผู้ชมดูภาพนี้ดีๆนะกู้ภัยได้รับแจ้งว่าผัวถูกเมียทุบผัวเลือดอาบตอนไปช่วยเขาก็ต้องถ่ายรูปเอาไว้เนาะเพื่อดูว่าเออเนี่ยงานที่เราไปทำคืนนี้ภารกิจก็คือภารกิจนี้ปรากฏพอปั๊บไปถึงโพสต์รูปลงเพจกู้ภัยทุกคนก็ถามว่าเออมือใครอ่ะมืออะไรอ่ะไม่ใช่มือพี่เขาแน่ๆเพราะมือพี่เขาถูกห่ออยู่ในผ้าสีฟ้าเห็นใช่ไหมมือขวาแล้วมืออีกข้างหนึ่งอยู่นี้ใช่ไหมคุณผู้ชมนี่คือใต้สีฟ้าแล้วนั่นมือใครขอดูภาพใหญ่หน่อยค่ะคุณผู้ชมจะได้ช่วยกันดูใช่ไหมใช่หรือเปล่าหรือมือพี่เขางอลงมาเมียตีจนแขนหักหรือเปล่ามันจะพับได้ขนาดนี้เลยเหรอนั่นนะสิโซเชียลก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันอมรินทร์ทีวีก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันส่งไปถามกู้ภัยเลยจ้าตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่ก่อนที่เรื่องราวมันจะเลยเถิดวันนี้เราไปเปิดใจกู้ภัยจุมพลเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้มันมีเหตุเมียทุบหัวผัวภายในซอยพลูเจริญที่บางนาตราดกู้ภัยก็ไปกันก็อย่างที่บอกแหละผมไปก็ช่วยปกติปฐมพยาบาลปรากฏว่าพอผมโพสต์รูปลงไปเอ้ามือปริศนาที่ไหนแล้วมันดูนิ้วยาวๆเรียวๆแปลกๆพี่กลพี่จุมพลบอกแบบนี้เอาจริงๆตอนผมไปอ่ะผมไม่ได้สังเกตผมโพสต์แล้วมีคนสังเกตต่างหากจริงๆตอนนี้ผมว่าถ้าให้เราดูดีๆมือพี่เขาอาจจะยาวก็ได้อย่าเพิ่งไปมองเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับลองฟังเสียงพี่จุมพลดูค่ะไปถึงเนี่ยผมก็ถ่ายรูปเพราะว่าเคสนี้โรงพักแจ้งมาแล้วต้องส่งเรื่องเข้าโรงพักใช่พอเราถ่ายรูปปุ๊บเราก็ให้น้องมาทำแผลทำอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ส่งรูปส่งอะไรเข้าโรงพักมีน้องอีกคนนึงอยู่แต่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้คนเจ็บคือตอนที่พี่ถ่ายเนี่ยไม่มีใครเห็นมีพี่เห็นคนเดียวหรือว่าใช่ไอรูปที่เห็นก็คือมาเห็นกันตอนหลังเออมาเห็นตอนหลังใช่มาดูกันตอนหลังมีน้องอีกคนนึงทักมาว่าพี่มีเหมือนมีมือที่สามอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วโดยส่วนตัวแล้วอ่ะที่เคสที่ทำมาก่อนหน้านี้พี่เคยเจอกรณีแบบนี้ไหมครับถ่ายติดอย่างนี้ไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอเลยยังไม่เคยเจอครับเคสนี้คือเคสแรกเหรอเคสแรกใช่ครับแล้วส่วนตัวแล้วพี่เชื่อไหมเรื่องพวกนี้ถามว่าเชื่อไหมทำงานตรงนี้มันก็ต้องมีบ้างมีเชื่อแต่ว่ามันก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนนะครับว่าจะมองเป็นยังไงด้านวิทยาศาสตร์ไสยศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยครับพี่กู้ภัยน้ำหนักเหมือนจะเชื่อแต่ชาวเน็ตค่ะขอบคุณชาวเน็ตและชาวอมรินทร์ทีวีที่ช่วยกันดูต้องดูคุณผู้ชมถ้าไม่ดูเนี่ยมันลำบากชาวเน็ตบอกเดี๋ยวฉันทำให้ดูเองฉันว่ามืออบาโลกนี่มือคนนี้แหละแล้วเราต้องลองแบบเหมือนกับลองอ่ะครับลองทำดูแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อนี่ไงสิ่งเหนือธรรมชาติกับสองมือคนเจ็บเองหรือเปล่าอืมอ๋อมันมีเห็นมีชาวเน็ตเขาลองด้วยนะลองทำดูว่ามันจะมือใครนี่เออก็ได้อยู่นะอ๋อมือพี่เขาข้างนั้นแหละข้างที่เอาลงอ่ะออแต่ว่าเหมือนกับพอผ้าปิดแล้วมันเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเอากลับไปภาพแรกอันนี้ผ้าคลุมเห็นไหมมันก็จะเหมือนมือเขายาวๆมีเลือดด้วย